องใส่ด้านหลังเสื้อแล้วก็เดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูข้างหลังจะเห็นชัดเลยนะไม่รู้ไปทำอะไรตรงนี้แกจะเอาไปแล้วเป็นยังไงคะวันนั้นเราเล่าให้ฟังนิดนึงคือวันนั้นผ่าตัดอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงนั่งตรงนี้มีลูกค้านะคะไม่ใช่ไม่มีมีลูกค้าคนนึงนั่งในร้านแล้วก็เขาก็เข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าจะมาซื้อที่ข้อปากหมาไปตัดขนหมาแล้วเขาก็ชวนคุยเรื่อยค่ะแล้วคือตัวหมอเนี่ยออกมาชี้ว่าของอยู่ไหนแล้วหมอก็รีบเดินเข้าไปแต่หมอไม่ได้เห็นหน้าคือไม่ได้มองหน้าเขาแล้วระหว่างนั้นก็คุยกันเขาก็ทำทีเป็นคุยอะค่ะเชื่อไหมคะทุกที่เขามาเนี่ยรับของอะไรเงี้ยเขาก็พูดตลอดเวลาเราก็ผ่าตัดอยู่ในห้องพูดแล้วก็เดินไปพูดแล้วก็เดินไปพูดหมายถึงพูดคุยชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะคุยแล้วก็มีการแซวแมวที่คุณลุงเขาเอามามีลุงนั่งรอตรงนี้นะคะเขาถึงมานั่งยองตรงนี้ไงเพื่อหลบลุงด้วยแล้วก็ก่อนเขาจะออกไปเขาก็ยังไปแซวลุงค่ะแล้วคือเขาก็ยัดของใส่เสื้อตอนแรกหมอไม่ทราบเลยจนหมอมารู้ว่าของหายเมื่อวันเสาร์ประมาณเสาร์15-16อะค่ะของที่หายนี่เป็นอะไรที่เห็นเป็นกล่องๆเป็นแบตเตอรี่ค่ะเป็นกล่องนั่นนะคะอ๋อที่ตัดขนหมาใช่ใช่แล้วคือหมอยิงมาดูหน่อยตอนแรกเราก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นเขาทีนี้เราก็ไปนึกขึ้นได้ว่าเขาพูดขึ้นมาว่าจะเอาไปตัดขนหมาเราก็เลยราคา750 บาทใช่ค่ะใช่แล้วนอกจากตัวนี้ที่เห็นมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมีอะไรเข้ามาทำอะไรตรงที่เคาน์เตอร์อ๋อเขาก็มาหลังคลิปคือเขามาจ่ายเงินของที่เขาซื้อก็คือที่เข้าปากอะค่ะ70 บาทแล้วอันเดียวใช่ทั้งที่หลังตุงอยู่นะคะหลังตุงอะแล้วเขาก็เดินออกไปคือเขาฉวยโอกาสนั้นตอนที่หมออะผ่าตัดอยู่ในห้องซึ่งไม่ได้ออกมาค่ะเขาก็วางเงินไว้คือหมอจะอย่างเงี้ยคือไว้ใจลูกค้าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะรักอะค่ะค่ะแล้วเขาก็เดินออกไปค่ะแล้วก็เขาจอดรถไว้ตรงข้างก็เป็นรถเก๋งสีขาวอะค่ะคือในกล้องภาพจับได้ว่าเขาขึ้นรถคันนั้นอย่างหลังตุงๆอะค่ะใช่เป็นรถเก๋งแคมรี่ด้วยเห็นคนในคลิปว่าน่าจะเป็นแคมรี่ค่ะอันนี้สอบอันนี้คุยกับเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของโชลูต้าเลยเขาบอกว่าน่าจะเป็นแคมรี่ก็ไม่ใช่คนจนนะคะใช่ค่ะใช่ก็คือตอนนี้เราแจ้งความแล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าแจ้งความแล้วค่ะแจ้งตั้งแต่วันไหนเนี่ยวันที่17ค่ะแล้วเราได้ติดตามต่อไหมคะคุณหมอก็เขาไม่เห็นโทรมาค่ะแต่ว่าหมอก็ยังไม่ได้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะแต่คิดว่าก็คงไม่คืบหน้าอะไรก็เลยลงคลิปแล้วกันเตือนภัยเผื่อจะได้เขาจะได้ไม่ต้องไปทำที่อื่นอีกเพราะคนแบบนี้ค่ะคือมีเงินน่ะแต่ทำนิสัยแบบนี้ไปตอนแรกจะยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วว่าของหายแล้วเราก็ตกใจว่าเรามันหายไปตอนไหนอะไรเงี้ยพอมาเอะใจวันนั้นเขาพูดขึ้นมาแล้ววันนั้นนี่เราเอาวางไว้กี่อันวางไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีมันมี2 อันแล้วเขาหยิบอันขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือของที่โชว์ที่ราคาแพงๆนี่ก็มีแต่กล่องค่ะตอนนี้เราออกละอาจจะเคยมาค่ะแต่ไม่ใช่ลูกค้าประจำหมอก็จะจำไม่ได้ว่าสันฐานหรือว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำพอบอกลักษณะท่าทางอะไรของเขาได้ไหมเสียงแหลมๆเสียงแหลมเสียงแหลมแต่ว่าก็คือตามคลิปอะค่ะ
เราอยากจะเตือนไปยังร้านคลินิกสัตว์แบบนี้กับเรายังไงมาจริงจริงติดกล้องค่ะก็จะดีเพราะว่าการติดกล้องจอนปิดขนาดติดก็ยังกล้าทำแล้วก็จริงๆหมอก็ชะล่าใจเองแหละเอาของวางไว้ให้เขาหยิบได้ง่ายทีนี้ถ้าของมีค่าอะไรก็ควรจะมีตู้กระจกหรือว่าอันนี้หมอก็เอาของออกแล้วเอาแต่กล่องเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าของมีค่าที่ติดราคาแล้วมันแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้ใส่ตู้กระจกล็อกกุญแจจะดีกว่าอันนี้เราก็สะเพร่าด้วยก็เป็นการป้องกันของเราเองด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะคุณหมอ